่วนอีกเรื่องนึงที่หลายคนรอเนี่ยก็คือเรื่องของเรือดำน้ำตกลงจะยังเป็นเรือดำน้ำไส้ในจะเป็นของประเทศไหนล่ะเครื่องยนต์จะมาจากไหนหรือจะสามารถเปลี่ยนดีลได้เป็นเรือฟริเกตเป็นเรือรบแทนแล้วก็ติดอาวุธให้มันสนนราคาเนี่ยเท่ากับงบของการซื้อเรือดำน้ำเรื่องนี้ก็พูดกันไปพูดกันมาล่ะพี่หม่อมเป็นไงคะคือเหมือนกับว่าพูดไปคนละทาง2ทางพูดคนละที2ทีมันก็ตรงกับที่ท่านนายกเศรษฐามักจะย้ำนะคะว่าพูดทีเดียวมีอะไรฟังครั้งเดียวจะได้ไม่สับสนเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ล่าสุดนะคะคุณผู้ชมท่านนายกเศรษฐาเนี่ยก็มีการไปกำชับด้วยนะว่าคนที่จะออกมาให้ข่าวหรือว่าพูดคุยเรื่องนี้นะคะต้องมีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและเตรียมข้อมูลให้พร้อมนะคะเพื่อชี้แจงให้ได้โดยผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณเศรษฐานายกรัฐมนตรีนะคะพร้อมด้วยข้าราชการระดับสูงค่ะมีการเปิดห้องให้เข้าพบกันก็มีทางด้านของคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีกลาโหมมารายงานเกี่ยวกับการตั้งคณะกรรมการแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนใต้คุณจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศตัวแทนจากกรมสัมพันธ์สามิตรคุณปานิตาชินวัตรท่านรองผอ.สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่า SME ก่อนที่ในเวลาบ่าย 3:45 นาทีนะคะคุณพรพวงเพชรชุลละเอียดท่านรัฐมนตรีสำนักนายกเนี่ยจะเข้าพบกับท่านนายกแล้วก็มีการประชุมพูดคุยกันหลังจากที่ไปประชุมคณะกรรมการระบบราชการที่มีคุณปานปรีเป็นประธานประชุมมาแล้วเริ่มที่คุณสุทินคลังแสงค่ะบอกว่าท่านนายกคุยหลายเรื่องเลยนะคะอย่างส่วนของกลาโหมเองอ่ะนายกบอกว่าคุณต้องเตรียมข้อมูลให้พร้อมเพราะช่วงนี้กรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรอาจจะมีการเรียกกองทัพเข้าไปชี้แจงบ่อยหน่อยโดยเฉพาะ9พฤศจิกายนนะวันนี้คุณวิโรจน์นะคะในฐานะประธานกรรมาธิการทหารน่ะคือคนตรวจสอบทหารน่ะว่าง่ายๆเขาจะเรียกกลาโหมเข้าไปชี้แจงเรื่องเรือดำน้ำนี่แหละดังนั้นต้องให้ข้อมูลตรงกันนะอย่าสับสนแล้วก็ในส่วนของสว.แล้วก็สส.ด้วยให้เข้าใจตรงกันท่านนายกห่วงค่ะว่าทางกรรมาธิการชุดนี้เขาจ้องจะจับจับจ้องแล้วกันจับจ้องกระทรวงกลาโหมอยู่นะในการตัดสินใจในการจะลงนามอะไรโดยการชี้แจงนี้นะคะคุณสุทินได้สั่งให้เจ้ากรมค่ะแล้วก็ปลัดเข้าชี้แจงแทนตัวเขาไม่ได้จะเข้าร่วมประชุมด้วยนะคะตัวเขาเองเนี่ยจะรอรับคุณวิโรจน์ที่จะมาเยี่ยมกระทรวง22พฤศจิกายนเลยทีเดียวค่ะนอกจากการพูดคุยเรื่องเตรียมข้อมูลชี้แจงเรือดำน้ำแล้วนะคะคุณสุทินบอกว่ามันยังมีอีกเหตุผลที่นายกเนี่ยเรียกเข้าประชุมด้วยก็น่าจะเป็นเรื่องของการตั้งคณะทำงานชายแดนภาคใต้นี่แหละค่ะซึ่งก็เป็นไปได้ที่จะมีการฟอร์มคณะทำงานขึ้นมาในการเดินหน้าขับเคลื่อนงานนี้เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณสุทินให้การต้อนรับคณะกรรมการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภาที่นำโดยพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์นะคะเข้าเยี่ยมคารวะแล้วก็หารือเรื่องข้อราชการหลังจากนั้นก็มีการเปิดเผยกันออกมาบอกว่าตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงหลายต่อหลายอย่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่เองก็มีแนวคิดทางความมั่นคงในประเด็นต่างๆที่จะต้องดำเนินการในอนาคตตามนโยบายของกระทรวงแล้วก็จะมาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อทำงานร่วมกันในการทำงานในอนาคตจะได้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและในท้ายที่สุดก็คือหวังให้เกิดประโยชน์ต่อบ้านเมืองนี่แหละค่ะติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย